จากนครนายกจากอะไรต่างๆกับมีก็เสียให้นัด9โมงเช้าจะทันนั่นน่ะสิซึ่งบอกพี่น้องด่วนเลยที่พูดนี่คืออย่าได้ข้าราชการพี่น้องบางส่วนบางกลุ่มจะบอกว่าจะมาตี3จะมาตี5ไม่ทันแน่ๆ9โมงเช้าเขตพื้นที่ใกล้ๆคิดว่ามาตี5นึกว่า3ชั่วโมงมาถึงคนที่อยู่ลพบุรีเนี่ยคิดว่ามาแป๊บเดียวไม่ได้ไม่ใช่แล้วก็อย่าหวังโอ้ยรีบเลยท่านในจังหวะแล้วนี่ตั้งแต่11โมงเช้ามาถึงตอนนี้9ชั่วโมงเลยออกจากบุรี11โมงเช้าออกจากบุรีรัมย์เท่าไหร่นะ11โมง11โมงเช้าค่ะมาถึงตอนนี้ครับ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งโอ้ยผมนี่ก็ท่านสมบูรณ์นัดหมายมา9ชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะเกือบ10ชั่วโมงน่ะพี่จากคนใจที่เคยวิ่งค่ะไม่ถึง4ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยประมาณ4ชั่วโมงคูณ2เข้าไปเลยนะ10ชั่วโมงอยู่ๆก็เพิ่มไปตั้งอีก5ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้เรื่องรถติดแต่ก็เป็นนิมิตใหม่อันดีประเด็นประเด็นที่ว่าแต่ที่ดีใจตอนขากลับถนนโล่งเรายังไม่ได้กลับนี่นะไอ้ตอนถนนโล่งตอนนี้เรายังไม่ได้กลับก็นั่นไงก็เรากำลังมาก็ดีใจไงพี่น้องมาไม่มีพี่น้องกลับเลยคนที่อยู่กรุงเทพธรรมดาเสาร์ที่ต้องกลับไปบ้านพูดเรื่องไปเรื่องกลับเรื่องเนี้ยต่อไปเรื่องประเด็นของเราที่ก็เป็นเรื่องของการประกาศใช้พรบค่ะท่านความมั่นคงตั้งแต่วันที่22คือวันนี้คือเมื่อวานนะคะมีการประกาศตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยค่ะก็มีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าท่านสามารถวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรรัฐบาลถึงต้องมีการประกาศใช้ระยะยาวขนาดนี้โดยที่ทั้งที่เสียอ้ายท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรุนแรงอะไรใดๆเลยผมว่ารัฐบาลเนี่ยนะค่ะตนกเกินเหตุกระตาตีนตูมหรือเปล่าคนที่ตนกเกินเหตุเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ออกค่ะอ๋อตนกเกินเหตุคนที่ตนกเกินเหตุสังเกตดูสิมันจะเป็นคนที่จะคิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะมันจะคว้าไปเรื่อยถ้าว่าโอ้ที่ไหนได้อะไรที่พอคว้าได้ก็คว้าแล้วทำไมจะต้องไปตระหนกอ่ะคะก็คว้าไปก็คว้าเอาไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยค่ะพรบความมั่นคงพวกเราเคยได้ยินมั้ยไอ้กฎหมายนี้ที่มันประกาศใช้เราได้ยินมาตั้งหลายครั้งแล้วค่ะแล้วโหยไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกลัวมั้ยไม่เคยไม่เคยแล้วถามว่าจริงๆกฎหมายที่มีอยู่โดยไม่ต้องประกาศไอ้ตัวกฎหมายที่ว่าเนี่ยไอ้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะกฎหมายอาญากฎหมายอาญานะกฎหมายที่การกระทำความผิดทางอาญาที่เป็นโทษทางอาญาเช่นกฎหมายจราจรกฎหมายอะไรต่างที่เกี่ยวข้องมันก็มากพอที่จะใช้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้พรบความมั่นคงถูกประมวลกฎหมายอาญามันก็ประหารชีวิตได้แล้วถ้าคุณทำถึงขั้นกบฏหรือทำให้ความมั่นคงของชาติเสียหายเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองโอ้โหก็โดนเหมือนกันมันก็ประหารชีวิตได้แล้วมันมีจะมีโทษไหนเกินประหารชีวิตได้อีกร้ายแรงสุดแล้วทำไมแล้วทำไมต้องตื่นตระหนกคะท่านประเมินว่าทำไมเขาต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นโอ้มันน่าตื่นตระหนกนะผมยังตื่นตระหนกเลยทำไมอะคะขนาดรถติดเป็นร้อยกิโลเกินมากพูดจริงนะพี่เอ้าไม่ตื่นเต้นได้ยังไงตั้งแต่เกินมาเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมผมยังเชื่อนะการเดินขบวนเที่ยวนี้ชุมนุมไม่เดิน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 ตำรางวดนี้ไม่เดินเดินจากรถไปสนามม้าไม่ต้องอธิบายเดินด้วยที่ไม่เดินการชุมนุมเที่ยวนี้นะจะเป็นการชุมนุมที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยน่าจะในรอบตั้งแต่เมืองไทยตั้งนะครับจะเป็นการชุมนุมที่ประชาชนมามากที่สุดคือมันท้าทายยังไงล่ะท้าทายยังไงการชุมนุมครั้งนี้นี่ท้าทายมากท้าทายยังไงคะท่านแล้วก็ตื่นเต้นผมนี่ตื่นเต้นเลยประการแรกไม่ยืดเยื้อก็วันเดียวครึ่งวันวันเดียวอย่างมาก2วันครับ24 25ไม่ถ้าได้วันเดียววันเดียวไม่มี2เอาละเอาอย่าไปอภิปรายเรื่อง2วันถึกเอาแค่ความหมายในยะคือพี่น้องจะมาไม่ทันเอาละความหมายในยะเอาประเด็นความหมายและในยะของมันค่ะวันเดียวอย่างมาก2วันเห็นไหมประกาศไม่ยืดเยื้อค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ภาษาเราได้เสียความหมายความหมายไม่ต้องรับมวยเลยเอาละเห็นไหมล่ะใช่ชัดไหมค่ะทำได้ทำก็ทำ
ทำไม่ได้ถอยกลับเฮ้ยเคยมีที่ไหนมันจะมีอะไรตื่นเต้นเท่าครั้งนี้มีแต่ก่อนมาก็เฮ้เป่าดวีดปี๊ดเฮ้พี่น้องมาเป็นแสนๆเดินเหยียบตีนกันจำได้ไหมจำได้ปะโตเดินเหยียบตีนกันเดินคนชนกันเดินเบียดกันหาข้าวกินกองไปพอห้องน้ำก่อใหม่พอถนนจะยืนก่อใหม่พอเปลี่ยนเสียงหัวร้องโลกสิกันขอไล่เส้นหน่อยขอไล่เส้นหน่อยเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็เป่านกหวีดกลับแค่นั้นเองเอาใหม่อีกเป่านกหวีดใหม่คืออันนั้นมันแหมเป็นการรบที่ท่ากำลังแป๊บเดียวคุณยายก็เห็นเอ้ามาอีกแล้วตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาอะไรล่ะลูกหมายสารครับคุณยายมาถึงจะเอายังไงไม่เอายังไงก็ไม่รู้ไม่ชัดนี่ไม่ชัดเจนไปนี้มันชัดเจนวันเดียวทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็กลับบ้านก็จบกันจบกันเลิกกันโอ้ไม่ยืดเยื้อไม่ตื่นเต้นเรื่องนี้จะตื่นเต้นเรื่องไหนค่ะแล้วจะทำยังไงเฮ้ยมันต้องซื้อตั๋วมาดูผมเลยต้องซื้อตั๋วมานี่ไงตั้งแต่11โมงเช้าออกมาถึง2ทุ่มเป็นการยืนซื้อตั๋วที่ยาวนานที่สุดนะมากมาก10ชั่วโมงใช่ค่ะเพื่อจะดูหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวมีรอบเดียวแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มีรอบเดียวนะไม่มี2รอบใช้ที่เดียวแล้วต้องซื้อตั๋วมาดูถ้าพูดตอนนี้อธิบายตอนนี้คนก็ไม่มาดูสิใช่ไหมมันต้องซื้อตั๋วมาดูอ้าวนี่ตื่นเต้นเฮ้ยต้องซื้อตั๋วมาดูแล้วแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเวลาดีแสดงว่าผู้กำกับท่านนี้ไม่ธรรมดาชัดเจนอันต่อไปนี่นะประเด็นประเด็นครั้งนี้สามข้อสามข้อหกประการคุ้มหมดเลยชัดเจนคุ้มไม่ต้องอธิบายเอาแค่ข้อเดียวก็ข้อขาดคุ้มเลยคุ้มเลยเอาไปนะคุ้มครอบคลุมทุกความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถเอาไปขยายความไปอธิบายอะไรต่างๆปลีกย่อยรายละเอียดเล็กน้อยละเอียดน้อยทั้งว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจว่าด้วยเรื่องสังคมว่าด้วยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมว่าด้วยเรื่องการเมืองว่าด้วยเรื่องการบริหารการปกครองชี้ให้เห็นประเด็นแห่งการทุจริตคอร์รัปชันให้นั้นมันครบครอบคลุมหมดเลยข้อเนี่ยนะความแตกแยกความเร้าฉานความสามัคคีในชาติใช่ไหมออกมาหมดเลยสามข้อเนี่ยนะถ้าเป่าปุ้นจิ้นเป็นผู้ตัดสินค่ะต้องตัดคอถึงสามครั้งเพราะฉะนั้นด้วยประเด็นที่ชัดเจนครอบคลุมครบถ้วนเห็นไหมด้วยกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่วางเนี่ยมันคมชัดเจนสมกับไปเสียนะโอ้โหโอ้ยผมจะรู้ว่าเสียไอ้ไปเรียนที่ไหนมาทีนี้เสร็จจบปรเราเคยพูดใช่ไหมว่าหลักครั้งนี้หลักครั้งนี้ก็คือว่าไม่ติดยึดในสถานที่ค่ะไม่เดินไม่ยึดสถานที่ไม่บุกรุกสถานที่ไม่ใช้ความรุนแรงสันติวิธีไม่ปราศจากอาวุธเห็นไหมไม่ได้มาด้วยสินี่ตำราท่านดีแหละจำได้ไหม193วันที่เราราชดำเนินจำได้ตอนแรกอะไรป่ะตอนแรกเนี่ยนะเขาให้เราเลือกเวลาแล้วก็ต่างคนต่างก็จะพยายามแย่งเวลาไอ้เวลาเขาเรียกเวลานะเวลาพรามท่านพรามท่านเขาก็จะพยายาม6โมง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มแล้วก็แกนนำทั้งพันธมิตรทั้งหลายเขาก็จะเลือกช่องไอ้ไทม์ไทม์พรามทั้งหลายช่องเอาช่องที่ดีที่สุดวบฮ่าฮ่าฮ่าเขาก็จะดูเวลาเขาเลือกช่องที่ดีที่สุดทีนี้ต่อไปก็ออกมาเราสองคนบอกว่าไปตีสองตีสามเลยตีหนึ่งสองแล้วแต่จะให้เราบอกว่าเราจะปราศัยให้กับผู้ที่กลับมาเฮ้ยผู้ที่กลับไปทายคนคืออย่างนี้เราเป็นคนคิดเองบอกเองบอกใช่ตอนช่วงพรามไทม์หรือไม่พรามไทม์ก็ตามคนมาดูเหมือนแน่นถ้าแน่นไม่กี่คนดอกอย่างมาก 2-3 หมื่น 5 หมื่นแค่นั้นในจอไม่ได้ในจอเนี่ยมันดูทั้งโลกทั้งโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยดูจอตาไม่กระพริบเลยเปิดไม่หยุด
ตอนไหนตอนตีสองตีสามเออแม่ค้าไปตลาดตื่นแล้วทีนี้ไอ้เวลาที่เราเลือกตีสองตีสามตีสามตีสี่ตีสองตีสามเนี่ยนะตีถึงตีสามตีสี่ค่อยถึงเอาเลยตอนนั้นเต็มที่เลยเต็มที่เลยไม่มีใครเอาพร้อมกันสองคนสองคนทีละสองชั่วโมงก็มีบางวันเนี่ยนะก็บอกต่ออีกหน่อยได้ไหมช่วยต่ออีกหน่อยมีคนสามชั่วโมงจนเราบอกว่าเฮ้ยผมยืนไม่ไหวแล้วนะคุณไม่มีใครแย่งเวลานี้นี่ค่ะแต่มันดีตรงไหนหนึ่งพี่น้องที่มาตอนพรามทามกลับไปถึงบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวต้มกินข้าวพอดีแล้วก็เปิดดูทีวีการสมบูรณ์อันที่สองพี่น้องที่ไม่ได้มาก็เป็นพรามทามตลอดเวลาติดตามสถานการณ์ตลอดอันที่สามสำคัญที่อเมริกามันเป็นเวลาพอดีเลยต่างประเทศพอดีเลยเป็นเวลาก่อนที่เขาจะไปทำงานค่ะเขาตื่นขึ้นมาแล้วก่อนจะเขาจะไปทำงานอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาที่เขากลับมาจากที่ทำงานแล้วแล้วก็มาดูเราพอดีเลยดูพอดีเลยมันพรามไทม์ของทั่วโลกของเราทีนี้เราก็ใช้เวทีตรงนี้ตอนเริ่มต้นเราเป็นคนบอกใช่ไหมถ้าอยากกันนั้นเลยเมื่อเราเวลามันมากเหลือเกินตอนแรก2ชั่วโมงวันแรกเราก็ตั้งนิทานขึ้นมา2ชั่วโมงวันแรกเราก็เหนื่อยขึ้นมาพอ2ชั่วโมงวันที่2ก็เริ่มเหนื่อยมากบางทีก็บอกเอาเลย3ชั่วโมงก็ได้ก็ยิ่งเหนื่อยมากเอาไปเอามาเราเลยคิดกัน3วัน4วันเข้าเป็นยังไงที่สะพานใช่มกราคมเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ไหนๆจะเปิดยาวอย่างนี้เรามาเปิดเรียนกันซะเลยตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนี่คือความคิดประเด็นของมหาวิทยาลัยราชดำเนินเกิดวันนั้นก็มีมหาวิทยาลัย2แห่งนะมหาวิทยาลัยมัควานค่ะกับมหาวิทยาลัยราชดำเนินสองมหาวิทยาลัยท่ามกลางอันนั้นเราก็ศึกษาพูดคุยกันเรียกอำนาจรัฐท่านก็พูดผมก็พูดเข้าใจร่วมกันบอกว่าเรื่องการเข้ายึดสถานที่ราชการตอนนั้นก็จะยึดทำเนียบรัฐบาลจะยึดอะไรต่างๆไอ้เราผมนี่ก็บอกว่ายึดทำเนียบแล้วได้อะไรได้อะไรก็ได้ยึดทำเนียบแค่นั้นยึดรัฐสภายึดรัฐสภาแล้วได้อะไรก็ได้ยึดสภายึดถนนก็ได้ราชดำเนินยึดมัควานยึดสะพานผ่านฟ้ายึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยึดสนามหลวงยึดหน้ารัฐสภาแล้วได้อะไรได้ยึดตอนนั้นยังไม่ได้ยึดกันนะยังไม่ได้เข้านะเราก็ตั้งประเด็นอย่างนี้แหละบอกว่ายึดแล้วได้อะไรแล้วถ้าเราไม่พอนะจะบอกว่าถ้ายึดทำเนียบแล้วไปนั่งเก้าอี้ที่เป็นนายกเราสั่งใครได้หรือยังยังจะสั่งใครได้แล้วสุดท้ายก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปอยู่ที่กระต๊อบทุกเวลาร้องไห้นี่จังจำได้ยังจำได้ราคาบุกจากเก่าๆก็ค่าเท่ากันใช่สั่งไม่ได้เหมือนกันแต่ปากกาบ้าพื้นเดียวนี่แหละแต่ถ้าสามารถสั่งราชการได้ทั้งแผ่นดินสั่งผู้ว่าสั่งอธิบดีสั่งปลัดกระทรวงสั่งกระทรวง20กว่ากระทรวงสั่งกองทัพบกเรืออากาศสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งราชการได้ทั้งหมดอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ดีกว่าก็ถามว่าได้อำนาจรัฐได้ยังมีอำนาจผมก็ตั้งคำถามกันกับท่านสมบูรณ์ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ยึดทำเนียบยังไม่ได้เข้าทำเนียบยังไม่ได้เข้าสภาแล้วยังไม่ได้ทำทั้งนั้นใช่เราตั้งคำถามกันอย่างนี้ใช่แล้วเราตั้งคำถามว่าแท้จริงการได้สถานที่การยึดสถานที่การเข้าสถานที่มันเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ความมีความหมายแห่งการประสบความสำเร็จในการชุมนุมเรียกร้องในการได้อำนาจอะไรในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองอะไรค่ะสุดท้ายพอเข้ายึดทำเนียบห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าไปได้ไหมไม่ได้ได้ได้พากันเข้าไปในห้องประชุมครม.ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกันเป็นนายกกันเป็นอะไรกันแต่ไม่มีอำนาจโต๊ะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าไปนั่งได้ทำเนียบตั้งทำเนียบได้หมดเลยยึดเข้าไปได้ทุกห้องนั่งอยู่ได้ทุกห้องแต่ผลทางการเมืองเป็นยังไงจนสุดท้ายกลัวห้องจะเสียพากันปิดเอาไว้แล้วยามเฝ้าห้องให้เขาอีกใช่กลัวห้องเขาจะเสียตัวโต๊ะเก้าอี้รัฐมนตรีที่ประชุมครม.จะเสียตัวโต๊ะเก้าอี้นายกนี่จะหายเท่านั้นไม่พอนะได้ปืนที่ตำรวจเอาไปกองไว้ตรงนั้น30กระบอกเอาไปคืนให้เขาได้ปืนเขาจะเอาละเฝ้าให้เขายามให้เขาถามว่า
คุณเข้าไปทำเนียบรัฐบาลห้องครม.คุณก็คุมได้ดูได้แล้วคุณนั่งประชุมครม.แทนครม.ทำมติครม.ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้